เปิดบ้านสมุทรสาครอ,อานัทลาพานิชคนรักทั้งสี่ล่มวิวาจากพระเอกถูกถอดเป็นแค่ตัวประกอบเปิดบ้านสมุทรสาครหนุ่มอานัตลาพานิชหายหน้าทำงานโรงงานฝังใจรักล่มไม่ได้แต่งเคยมีกระทู้พันทิพย์มาตั้งคำถามและเล่าเรื่องราวเจ้าสเสน่ห์ของเขาหนุ่มอานัตศสาสนาเขามีภรรยาได้ถึงสี่คนไม่แปลก ถึงจะมีเสน่ห์แรงจริงเหมือนเคยอ่านเจอว่าขายขนมจีบพิงกี้ด้วยนะคะจำได้ค่ะสมัยก่อนวีรภาพอานัตเล่นละครเรื่องเดียวกันกับพิงกี้รุมจีบพิงกี้กันค่ะแต่แห้วทั้งสองคน ปี54เปิ้ลพารดีไปออกรายการลวงรับพูดถึงนางงามอักษรย่อ,อก,กอไก่แย่งอานัทไปเฉลยแก้มกวินตราพบรักในกองละครเสาห้าภาคแรกฝากเปิ้ลฝากบอกถึงนางงามคนนี้ว่าไม่อยากรู้จักและไม่ขอร่วมงานด้วยแต่เหมือนอานัทเองก็บอกว่าไม่ได้คุยกับใครคือพี่นัทเขาตอบกลางๆแบบนี้ตลอดกี้ไม่เคยเห็นเขาชัดเจนกับอะไรสักอย่าง ซึ่งเรียกได้ว่าโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานนับ 10, 10ปีก็ว่าได้สำหรับพระเอกแถวหน้าจากช่องมากสีหนุ่มอานัทลาพาณิชย์ดารานักแสดงมากความสามารถเจ้าของใบหน้าอันหล่อเหลาคมเข้มเขาก็ได้ฝากผลงานการละครแสดงไว้มากมายหลายเรื่อง ปัจจุบันทางด้านหนุ่มอานัตเป็นนักแสดงอิสระไม่ได้อยู่ภายใต้สังกัดของใครโดยก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตในวงการบันเทิงและอัปเดตเรื่องราวส่วนตัวไว้ว่า สำหรับงานในวงการบันเทิงเรื่องการแสดงตอนนี้ยังทำงานอยู่กับสังกัดเดิมครับแต่ตอนนี้ขอเป็นอิสระดีกว่ายัางไม่ได้ปักหลักอยู่สังกัดใดสังกัดหนึ่งซึ่งสามารถเล่นได้กับทุกช่องเป็นนักแสดงอิสระอยู่มาได้8ปีแล้วครับแต่ไม่ค่อยมีใครรู้งานละครก็พูดตรงๆว่าเราอายุเยอะแล้วอาจไม่ได้มีเยอะเหมือนเมื่อก่อน เพราะอย่างที่บอกไปว่าการแสดงเป็นไปตามวัยตามช่วงเวลาน้องๆรุ่นใหม่เข้ามาเยอะแล้วต้องเปลี่ยนไปตามการเวลาครับอีกอย่างไม่ได้ยึดกับบทบาทที่ได้รับในเมื่อมีโอกาสก็รับทั้งหมดแต่อาจจะจำกัดเพราะการรับงานอีกอย่างคือเราทำกิจการส่วนตัวในอนาคตอาจเป็นพ่อเป็นอะไรไปก็ได้ครับซึ่งปัจจุบันหนุ่มอาณัตลาพาณิชผันตัวไปเป็นเจ้าของกิจการอีกด้วย โดยทางด้านนุ่มอนัทเล่าว่าเพิ่งทําได้ไม่นานอาจจะเริ่มช้าไปหน่อยทํากับรุ่นน้องที่รู้จักกันตอนนี้กําลังเรียนรู้ค่อยเป็นค่อยไประหว่างการทํางานทุกอย่างก็เจอกับปัญหาที่แตกต่างออกไปต้องเรียนรู้อีกเยอะโชคดีที่ประกอบอาชีพทําน้ําดื่มและปัจจุบันเป็นปัจ,จัจสี่เป็นส่วนสําคัญของการดําเนินชีวิตอยู่แล้ว ซึ่งก็ถือได้ว่าทรงตัวได้ดีระดับหนึ่งในอนาคตอาจมีขยายไปตามจังหวัดต่างๆบ้างส่วนทางด้านความรักหนุ่มอาณัตบิกว่าตอนนี้ยังคงเฉยๆไม่ได้โฟกัสไม่รู้จะได้แต่งงานหรือเปล่าเลยใช้ชีวิตไปก่อนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นมีคนคุยๆแต่มีข้อจำกัดหลายอย่างโดยบอกว่าตัวเองเป็นคนอิสระ ที่ผ่านมาคุยมาได้สักพักประมาณ1-2ปีแต่เขาเข้าใจและมีความคิดว่าถ้าอายุเลย45คงไม่แต่งแล้วส่วนผมเองก็ทำงานเป็นหลักแฟนที่เราคิดว่าแต่งงานยังไม่มีมีแค่คนคุยธรรมดาครับต้องขอเวลาลุยเรื่องงานและความมั่นคงให้ตนเองก่อน